ัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงพานีสิริสะอาดนะคะประจำอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์โครงการนี้ก็สืบเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้พิจารณาเห็นว่ามีพืชหลายชนิดนะคะที่เริ่มจะไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วก็เริ่มจะหายไปแล้วก็เลยได้รวบรวมชื่อพืชต่างๆที่จะนำมาทำการวิจัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมไว้นะคะก็มะเขียงเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เราจะดำเนินการอนุรักษ์ไว้ค่ะจึงเป็นที่มาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆที่ใช้สารสกัดมะเขียงนะคะรับที่ได้ก็คือเราก็มีผู้ที่สนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมขึ้นมาเนี่ยเอาไปถ่ายทอดต่อนะคะหรือว่าจำหน่ายนะคะก็มีหลายท่านติดต่อมาค่ะรวมทั้งก็เราก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะเช่นสบู่เหลวหรือว่าเป็นโลชั่นหรือเป็นสครับวิธีการเตรียมครีมทาบำรุงมือและเล็บนะคะจากสารสกัดมะเขียงนะคะเพราะว่าสารสกัดมะเขียงนี่ก็มีสรรพคุณมีฤทธิ์ในด้านของการต้านอนุมูลอิสระนะคะ องค์ประกอบของการเตรียมครีมก็คือเราจะมีอนุภาคที่เรียกว่าวัตภาคน้ำมันนะก็จะเป็น PG40 stearate glycerin monostearate acetyl alcohol นะคะแล้วก็พิโตราตุ้มแล้วก็มินเนอรัลออยล์ซิลิโคนออยล์อะโวคาโดออยล์นะคะไอโซโปรพิลมาริสเตตนะคะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าวัตภาคน้ำมันนะก็จะเห็นว่าในส่วนที่มีสรรพคุณทำให้มีสรรพคุณในการบำรุงก็คือน้ำมันซิลิโคนอะโวคาโดแล้วก็ไอโซโปรพิลมาริสเตตนะคะพวกนี้จะเป็นตัวหลักในการบำรุงผิวนะคะเพราะว่าตัวนี้ทำให้ผิวนุ่มลื่นตัวนี้ก็ทำให้น้ำมันในผิวเนี่ยบำรุงนะเสริมน้ำมันให้แก่ผิวนะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะนี่ก็คือวัตภาคน้ำมันนะคะส่วนวัตภาคน้ำก็จะมีสารที่เพิ่มความข้นหนืดของเนื้อครีมนะคะอันนี้เราใช้โพลิเมอร์ที่เรียกว่าคาร์โบพอลนะคะแล้วก็จะมีไตรเอทโนลามีนตัวนี้เป็นตัวที่เชื่อมนะทำให้เกิดสะพานเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะคือมันจะทำปฏิกิริยากับสเตียริกที่อยู่ในน้ำมันในไขมันทำให้เกิดเป็นสารที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะตัวนี้เราใช้เป็นสารกันเสียนะคะตัวนี้มีสรรพคุณที่ดีในด้านที่ว่าเราสามารถเก็บรักษาครีมของเราไว้ได้นานนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสารสกัดมะเขียงนะคะส่วนน้ำที่เราใช้เนี่ยก็คือใช้น้ำเรียกว่าน้ำดีไอหรือน้ำที่ปราศจากอิออนตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตภาคน้ำตัวกลางทั้งหมดที่อยู่แถวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถละลายน้ำได้ส่วนตัวข้างบนเนี่ยสองแถวนี้ก็คือใช้เป็นวัตภาคน้ำมันซึ่งจะนำมาละลายรวมกันนะคะโดยหลักการเราก็จะให้น้ำอุณหภูมิสูงกว่าน้ำมันประมาณ5องศาในที่นี้เราจะใช้อุณหภูมิประมาณ75องศาในการให้ความร้อนแก่น้ำนะคะแล้วก็เอาวัตภาคที่เป็นน้ำเนี่ยรวมกันนะคะส่วนวัตภาคน้ำมันนี่ใช้อุณหภูมิประมาณ70องศาเมื่ออุณหภูมิได้ที่แล้วเราก็จะผสมรวมกันนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะโดยที่ระยะแรกที่ผสมเนี่ยมีความสำคัญมากก็คือการคนผสมให้มันน้ำมันเนี่ยแตกกระจายตัวในวัตภาคของน้ำนะคะซึ่งในถ้าเราเตรียมน้อยๆนะประมาณที่เราจะเตรียมวันนี้ก็คือ200กรัมนะก็อาจจะใช้ไม้พายคนนะแต่ว่าถ้าเราเตรียมเยอะๆในอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ใช้เครื่องคนเครื่องกวนหลังจากที่ครีมที่เราคนเนี่ยเย็นลงแล้วเราต้องปล่อยให้มันให้ครีมเนี่ยค่อยๆเย็นลงเพราะถ้าเย็นโดยเอาไปแช่เย็นเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหยาบนะเราต้องปล่อยให้เย็นช้าๆนะในระหว่างที่ครีมเย็นลงเนี่ยประมาณ50องศาเราก็จะเติมสารสกัดมะเขียงนะแล้วก็
น้ำหอมต่างๆแต่ถ้าบางท่านเนี่ยแพ้น้ำหอมเนี่ยก็อาจจะไม่เติมก็ได้ก็จะเป็นกลิ่นธรรมชาติซึ่งเป็นกลิ่นของสารสกัดมะเขียมนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะบรรจุนะคะแล้วก็จะหน้าตาของฉลากที่เราได้ผลิตขึ้นออกแบบมาก็จะเป็นลักษณะแบบที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นเส้นสิ้นสุดขบวนการนะคะขณะนี้เราก็กำลังจะสาธิตการเตรียมสบู่เหลวมะเขียงนะคะองค์ประกอบของสบู่เหลวนี่ก็จะมีสารชำระล้างหรือสารใช้ทำความสะอาดนะคะตัวที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือเท็กซาพอน NC10 นะคะตัวนี้ก็จะมีประจุลบนะคะซึ่งมีอำนาจในการทำความสะอาดสูงสุดนะคะแต่ว่าเนื่องจากมีความสามารถทำความสะอาดเยอะมันก็จะทำให้ผิวแห้งเยอะนะเราก็จะต้องผสมผสานกับตัวที่มีฤทธิ์อ่อนลงหรือตัวโคคามิโดโปรพิลบีเทนนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอำนาจทำความสะอาดปานกลางนะคะแล้วก็อะมินอนตัวนี้ก็เป็นสารทำความสะอาดแต่ว่าจะช่วยเพิ่มฟองแล้วก็ความหนืดส่วนแพนตาแคร์นี่ก็เป็นสารทำความสะอาดที่นิยมใช้กับเด็กนะคะซึ่งจะไม่ค่อยระคายเคืองผิวมากนะคะส่วนตัวคีซาลีนนี่ก็จะเป็นสารที่เราใช้เพื่อเพิ่มความหนืดให้แก่สบู่เหลวนะคะแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของผิวได้ด้วยนะคะเช่นเดียวกับโพรพิลีนไกลข้อตัวนี้เราก็จะใช้คู่กันนะคะเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้มากเกินก็จะทำให้พื้นห้องน้ำที่เราใช้สบู่เหลวเนี่ยมันอาจจะลื่นง่ายนะคะแล้วก็จะมีใช้ตัวนี้ช่วยนะคะตัวนี้จะเหลวน้อยกว่าแล้วก็ไม่ค่อยหนืดมากนะคะส่วนสารที่เราใช้แต่งกลิ่นในสบู่เหลวก็คือตัวยูคาลิปตัสออยล์นะซึ่งอันนี้ก็เป็นแล้วแต่เราชอบนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นอื่นเราก็เปลี่ยนได้นะโดยองค์ประกอบหลักอีกตัวนึงก็คือสารกันเสียนะคะเพราะว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นน้ำสารที่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นตัวนี้คือไฮแดนโตอินตัวนี้จะช่วยรักษาคุณภาพของสบู่เหลวให้อยู่ได้นานนะคะงั้นเราก็จะผสมด้วยตัวเจือจางก็คือน้ำนะน้ำที่เราใช้ก็ควรจะเป็นน้ำที่อ่อนนะไม่ใช่น้ำกระด้างนะซึ่งอาจจะใช้น้ำดื่มก็ได้ในชุมชนหรือว่าในโรงงานนะคะคือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือใช้น้ำปราศจากอิออนเราเรียกว่าน้ำ DI นะคะ